การแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2024ก็ถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นรองก็แค่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวรัฐบาลเองนอกจากการส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาให้มีการสนับสนุนทางด้านการกีฬาระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ประชาชนคนไทยจำนวน60กว่าล้านคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับดูได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลนี้ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องให้เกิดขึ้นให้ได้ในแง่ของการถ่ายทอดสดรัฐบาลก็ถือว่าเป็นหลักในการเชิญชวนภาคเอกชนให้มาช่วยสนับสนุนนะครับการแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2024ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสมิธฟุตแวร์แอโรซอฟนะครับท่านประธานกรรมการของปตท.ทางท่าน AOT ทางด้านการบินกรุงเทพหลายๆบริษัทที่มาร่วมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับซึ่งเรามาช่วยกันให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้การสนับสนุนทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ดูการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ